ูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเชิญทุกท่านคืนรอยยิ้มให้กับเด็กกำพร้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยการมอบทุนเพื่อการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-948-4734กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดการสัมมนามอบนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและคนในครอบครัวพร้อมมอบเกียรติบัตรให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวนายไมตรีอินทุสุดปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีสัมมนาการมอบนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวและมอบเกียรติบัตรให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวที่มีผลการดำเนินงานในปี2558ในระดับดีเด่นและระดับดีซึ่งจัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยการสัมมนาเพื่อมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นงานที่สำคัญเพราะการจัดการเรื่องปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถือว่าเป็นปัญหาที่ทั่วโลกตระหนักถึงความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวทุกเพศทุกวัยว่าเป็นประเด็นการละเมิดศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์จึงเป็นหน้าที่ของทั้งส่วนภาครัฐและเอกชนรวมถึงภาคประชาชนที่ต้องร่วมมือกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงให้หมดไปสมศักดิ์ใจหานถ่ายภาพเบญจมาศอักษรนิตรายงานจังหวัดนครปฐมเกิดหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดไฟลุกไหม้เสียหายนับแสนบาทเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสภ.กระตีบอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเกิดระเบิดเสียงดังและเกิดไฟไหม้บริเวณด้านล่างเป็นบริเวณกว้างริมถนนทางเข้าโรงเรียนการบินกำแพงแสนดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและองค์การบริหารส่วนตำบลสะพัฒนาและรถฝ่ายบำรุงรักษาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำแพงแสนได้เร่งเข้ามายังจุดเกิดเหตุเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่เกรงว่าจะเกิดไฟไหม้ร้านค้าตลาดนัดและรถของประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของแต่โชคดีพบว่าเป็นวันหยุดส่วนด้านบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้ายังคงมีเปลวเพลิงติดอยู่ที่หม้อตลอดเวลาทางด้านเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าจึงได้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนจากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำไปดับเพลิงบริเวณที่กำลังลุกไหม้อยู่ที่หม้อแปลงและเมื่อฉีดน้ำไปดับไฟกลับยิ่งทำให้เกิดเปลวเพลิงลุกขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้งจนต้องปล่อยให้ไฟนั้นเผาผ่านน้ำมันที่อยู่ในหม้อแปลงจนหมดเสียก่อนจึงสามารถดับไฟที่ลุกได้ในที่สุดจากการสอบถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ทราบถึงสาเหตุน่าจะเกิดจากบริเวณใกล้เสาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงอาจจะมีสัตว์บางชนิดไปทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจึงเป็นเหตุให้หม้อแปลงนั้นเกิดระเบิดขึ้นและมีไฟลุกไหม้ซึ่งมูลค่าความเสียหายคาดว่ากว่า 100,000 บาทปณิทัศน์มามีสุขข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงานจากจังหวัดนครปฐมจังหวัดอ่างทองเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อเวลา 9:30 นของวันที่17กุมภาพันธ์ที่โรงเรียนลิวว่าวิทยาคมตำบลพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตตระเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนโดยให้หน่วยงานราชการของจังหวัดทุกภาคส่วนลงพื้นที่เพื่อบริการประชาชนในท้องที่ห่างไกลซึ่งไม่สามารถเดินทางมาได้โดยได้มีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวยากไร้กาชาดจังหวัดอ่างทองมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุฟรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมอบน้ำดื่ม 10,000 ขวดเนื่องจากช่วงนี้เกิดวิกฤตปัญหาภัยแล้งทำให้ประชาชนไม่มีรายได้จังหวัดอ่างทองจึงได้นำคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนมาบริการแนะนำอาชีพสุรชัยผลจันทร์ข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงานจากจังหวัดอ่างทองThank you.
วัดสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญบูชาพระราหูโพธิสัตว์สีทององค์ใหญ่ที่สุดในโลกสวดสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงทุกวันพุธเวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.กราบไหว้ขอพรพระ5พี่น้องหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคราสักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือกราบไหว้ขอพรพระยามาราธิราชโพธิสัตว์หนึ่งเดียวในสยามเดินทางสะดวกบรรยากาศดีติดริมแม่น้ำบางปะกง0896055438 0899306205ตรีณรงค์พฤกษารุ่งเรืองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมรบในการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้งประจำปี2559โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบขู่ฝึกทหารและกำลังพลจาก3กองร้อยอาวุธเบารวม622นายเข้าร่วมการฝึกและตรวจสอบสภาพความพร้อมรบอย่างพร้อมเพรียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลทุกระดับในหน่วยกองร้อยมีความชำนาญเป็นบุคคลและเป็นหน่วยทหารขนาดเล็กในการปฏิบัติการรบตามสถานการณ์ทางยุทธวิธีต่างๆตลอดจนบังคับบัญชาในสนามและปลูกฝังให้กำลังพลในหน่วยมีความสามารถในกรณีต่างๆคือให้กำลังพลและหน่วยที่มีขีดความสามารถในเรื่องของบุคคลทำการรบขนาดปฏิบัติเป็นชุดหน่วยทหารขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้กำลังพลมีโอกาสได้มองเห็นภาพของสถานการณ์ทางยุทธวิธีและปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆที่อาจจะต้องเผชิญเมื่ออยู่ในสถานการณ์รบให้ได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดจนบังเกิดความเคยชินแม้แต่ในยามปกติโดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีตั้งรับหรือแนวตั้งรับในการรบตรวจเยี่ยมสถานีเข้าตีหรือสถานที่ในการรบเวลากลางวันและตรวจเยี่ยมสถานีเข้าตีหรือสถานที่ในการรบเวลากลางคืนที่มีพิกัด QR801202 ถึง QR805217 เพื่อนำมาประเมินสถานการณ์ในการพร้อมเป็นหน่วยกองร้อยก้องเกียรติพุทธิรังสิมาพรรายงานตำรวจทางหลวงระยองตรวจเข้มจับจริงพันตำรวจเอกณรงค์กรคังเงินสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจทางหลวง3กองกำกับการ3บังคับการตำรวจทางหลวงระยองพร้อมด้วยร้อยตำรวจสราวุธมากหลายรองสารวัตรได้ทำการตั้งจุดตรวจบนทางหลวงหมายเลข3สุขุมวิทระหว่างกิโลเมตร224ถึง225ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองได้พบรถยนต์บรรทุกยี่ห้อฟาวป้ายทะเบียน 71-1057 ระยองขับเข้ามาจึงได้เรียกตรวจสอบพบว่ายังมีพ่วงหางอีก2พ่วงคือรถยนต์บรรทุกลากจูงติดป้ายทะเบียน 70-8414 ระยองบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รถบรรทุกลากจูงติดป้ายทะเบียน 70-9800 ระยองบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ตรวจสอบและนำไปชั่งน้ำหนักของรถยนต์บรรทุกจากนั้นได้ควบคุมตัวคนขับคือนายลาบยุมาอายุ61ปีในข้อหาใช้ยานพาหนะชนิดลากจูงและรถกึ่งพ่วงที่ประกอบด้วยรถกึ่งพ่วงมากกว่า1คันขึ้นไปบนทางหลวงแผ่นดินโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพรบทางหลวงปีพุทธศักราช2535ผู้ต้องหาในการรับสารภาพว่าได้บรรทุกปุ๋ยมาจากบริษัทอุบะจำกัดเพื่อจะบรรทุกไปส่งที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งร้อยตำรวจโทอุดมศรีสงพนักงานสอบสวนเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปท่านนนทรีพลอักษรรายงานพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เข้ารับการฝึกคอร์บาโก16เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาพลโทกริงศักดิ์มีทองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผู้แทนทหารประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้แทนทหารประเทศอินโดนีเซียร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชนการฝึกคอร์บาโก16ณโรงเรียนบ้านพรมนิมิตตำบลไทยอุดมอำเภอคลองหาดจังหวัดสักแก้วโดยมีนายภควรธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วพันเอกปริวัฒน์กาญจนวิภารองหัวหน้าส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชนกองในการฝึกคอร์บาโก16นำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้นำท้องถิ่นฝ่ายปกครองครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นายภควรธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพิธีส่งมอบในครั้งนี้เป็นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามคำร้องขอของชุมชนโดยมีกำลังพลจากกองทัพไทยกองทัพสหรัฐและกองทัพอินโดนีเซีย
เข้ามาร่วมการก่อสร้างเพื่อให้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและสันทนาการต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ในการฝึกปีนี้รักพงศ์กิติวรเมธีรายงานหอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำกระจายอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้มีจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติจำนวน211คันเพื่อสะดวกในการเดินทางให้นักเรียนมีเวลาเรียนหนังสือเพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการพัฒนาคุณภาพลดความเสื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนโดยจัดสรรอย่างเป็นธรรมจากการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์กำหนดคือครอบครัวยากจนบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน3กิโลเมตรซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1เขต2และเขต3จำนวนเขตละ44คันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16จำนวน39คันและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจำนวน40คนรวมนักเรียนได้รับรถจักรยานพระราชทานของจังหวัดสงขลาจำนวน211คนตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยมีนายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าจังหวัดสงขลาเป็นประธานพิธีมอบจักรยานพระราชทานให้แก่นักศึกษายากจนและด้อยโอกาสในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้มีจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนได้มากขึ้นและสถานศึกษาควรให้ความรู้แก่นักเรียนในการใช้จักรยานอย่างระมัดระวังดูแลเส้นทางการขับขี่จักรยานให้ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่นักเรียนปรีชาสถิตเรืองศักดิ์ทีมข่าวรบรบภูธรจังหวัดสงขลารายงานวันที่17กุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมานายปณพลชีวเสรีชนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกาะตารุเตาแจ้งว่าหลังศาลปกครองสูงสุดพิพากษาตัดสินฟ้องร้องเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมาคดีฟ้องร้องบริษัทอาดังรีสอร์ทจำกัดกรมธนารักษ์ที่ฟ้องอุทธรณ์คดีพิพาทอุทยานแห่งชาติตารุเตาไม่ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตารุเตาเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา22ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2504นั้นขณะนี้ขั้นตอนต่อไปทางอุทยานแห่งชาติตารุเตาต้องรอคำสั่งจากกรมอุทยานแห่งชาติและทางสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไปหลังศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาตัดสินแล้วนั้นซึ่งพบว่าต้องรอให้นักกฎหมายทางอุทยานวิเคราะห์ตามคำพิพากษาของศาลอีกครั้งเพื่อออกเป็นคำสั่งให้ทางอุทยานแห่งชาติตารุเตาดำเนินการอย่างไรต่อไปหลังพบว่ามีบางคำพิพากษาที่ต้องปรึกษานักกฎหมายของกรมอุทยานให้ช่วยตีความซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีคำสั่งออกมาให้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา22ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2504สำหรับอาดังรีสอร์ทเช่าพื้นที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติตารุเตาในหมู่เกาะอาดังราวีพื้นที่5ไร่11ตารางวามีการก่อสร้างอาคารที่พักและอื่นๆจำนวน37รายการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอุทยานแห่งชาติตารุเตามีการถางพื้นที่ป่าทำให้เกิดการฟ้องร้องเข้ารื้อถอนทรัพย์สินแต่มีการต่อสู้กันมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเพิ่งมีคำตัดสินจากศาลปกครองสูงสุดอเนกขันธสิกรรมทีมข่าวรบรบภูธรจังหวัดสตูลรายงานหมวดทางหลวงห้วยยอดปรับภูมิทัศน์ต้นยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในตรังอายุกว่า104ปีซึ่งต้นยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรังรอบลำต้นวัดได้ 4.42 เมตรสูง30เมตรปลูกในสมัยพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีหรือคอซินดี้นรนองที่มีอายุอันยาวนาน104ปีจึงมีโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณต้นยางพาราเนื้อที่กว่า1ไร่คาดว่าใช้งบประมาณกว่า5ล้านบาทในการปรับปรุงโดยรอบพื้นที่ต้นยางพาราให้มีความสวยงามพร้อมทั้งทำการบำรุงดูแลต้นยางพาราให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งต้นยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรังอยู่ภายในหมวดทางหลวงห้วยยอดรอบลำต้นวัดได้ 4.42 เมตรสูง30เมตรปลูกในสมัยพระยารัศดานุประดิษฐ์
มหิศรภักดีหรือคอซิมบี้นรนองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังปีพุทธศักราช2455ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และเป็นปีเดียวกันกับการก่อตั้งที่ว่าการอำเภอห้วยยอดในปัจจุบันที่มีอายุอันยาวนานราว104ปีซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1โครงการประกวดต้นยางพาราต้นใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังทางนี้ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยซึ่งอยู่ริมถนนตรังภูมิเขตเทศบาลเมืองกันตังจังหวัดตรังสำหรับโครงการดังกล่าวจะเป็นการสร้างอัญลักษณ์ใหม่และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์เชิงเศรษฐกิจรากฐานของชุมชนรวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนเนื่องจากชาวตรังส่วนใหญ่มีอาชีพดั้งเดิมคือทำสวนยางพาราจนสามารถสร้างรายได้และกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และประเทศไทยเบื้องต้นในปีงบประมาณ2558ทางจังหวัดตรังได้อนุมัติงบประมาณแล้วกว่า 300,000 บาทและเจ้าหน้าที่ก็เริ่มดำการปรับปรุงในบางส่วนแล้วคาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้สุนิพาหนองตรุษทีมข่าวรอบรัฐภูธรจังหวัดตรังรายงานเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมาพลตำรวจโทเดชาช่วยบุญชุมผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจปป24พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจสพ.รือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสมีพันตำรวจเอกเรืองศักดิ์บัวแดงผู้กำกับการสพ.รือเสาะให้การต้อนรับและได้กล่าวบรรยายสรุปสถานการณ์เหตุการณ์ในพื้นที่โดยมีพันเอกอนุชานนท์คู่เขตโขงผู้บัญชาการเฉพาะการนราธิวาสนายกฤษดาสุขสบายปลัดอาวุโสอำเภอรือเสาะคณะกรรมการกตตร.สพ.รือเสาะหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการตำรวจสพ.รือเสาะพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอรือเสาะร่วมให้การต้อนรับนอกจากนี้พลตำรวจโทเดชาช่วยบุญชุมผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจยังได้มอบนโยบายพร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจพร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถถึงแม้ในพื้นที่ความหลากหลายต่างศาสนาประเพณีวัฒนธรรมแต่อยู่ร่วมกันได้ให้มีความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการรวมถึงกตตร.ซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการนำเสนอปัญหาพร้อมที่จะสนองความต้องการของประชาชนพร้อมกันนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจยังได้มอบถุงของขวัญให้แก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และขอตำรวจยึดความดีในการปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ตลอดไปประพันธ์ฤทธิวงศ์ทีมข่าวรบรั้วภูธรจังหวัดนราธิวาสรายงานตำรวจชัยภูมิรู้ตัวคนร้ายทุบหัวสาวใหญ่ชิงทรัพย์เสียชีวิตคาบ้านเร่งติดตามตัวคาดว่าคนร้ายยังหนีไปไม่ไกลล่าสุดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านของผู้เสียชีวิตหลังดังกล่าวผู้เสียชีวิตได้อาศัยอยู่กับลูกชาย2คนแต่วันที่เกิดเหตุคือวันที่14กุมภาพันธ์ลูกชายนั้นได้ออกไปทำธุระข้างนอกปล่อยให้แม่อยู่บ้านเพียงคนเดียวส่วนสาเหตุการเสียชีวิตมาจากคนร้ายนั้นใช้เก้าอี้ไม้ทุบเข้าที่ศีรษะและใบหน้าจนเละต่อจากนั้นคนร้ายได้ถอดสร้อยคอทองคำหนัก5บาทและพระเลี่ยมทอง1บาทรวมน้ำหนัก6บาทสร้อยข้อมือ2บาทและรื้อค้นตู้เสื้อผ้าได้เงินสดอีก 30,000 กว่าบาทส่วนผู้เสียชีวิตมีอาชีพขายผักส่งตลาดทั่วไปและเพิ่งจะมาเลิกขายหันมาปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้านด้านนางละอองมานอกพี่สาวของผู้เสียชีวิตเล่าทั้งน้ำตาว่าคนร้ายนั้นโหดเหี้ยมตีน้องสาวตนจนหน้าเละด้านหลังลำคอยังมีแผลเป็นรูลึกขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยจับตัวคนร้ายให้ได้เพื่อนำตัวมาลงโทษที่คนร้ายได้ไปก็มีสร้อยคอพระเลี่ยมทองสร้อยข้อมือและเงินอีก 30,000 กว่าบาทตนสงสัยว่าคนร้ายอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านใกล้เคียงด้านพันตำรวจเอกพิษณุพรานพนัสผู้กำกับสภ.เทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบคนร้ายประสงค์ต่อทรัพย์ตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานพยานแวดล้อมคาดว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายในเร็วๆนี้ซึ่งมีกลุ่มผู้ต้องสงสัยอยู่ 2-3 กลุ่มก็ได้เรียกตัวมาสอบปากคำแล้วและยังไม่พบตัวอีก 2-3 คนซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบปากคำต่อไปธนสุรวัชรินทร์ข่าวภาพทีมข่าวรอบรัฐภูธรรายงานจากจังหวัดชัยภูมิ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีการก่อสร้างพื้นปูนซีเมนต์รอบฝาท่อระบายน้ำที่โผล่ขึ้นสูงจากพื้นเกือบ20เซนติเมตรในลานจอดรถตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจนเป็นเหตุให้นางสาวสมฤทัยคุ้มสุขอายุ23ปีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเข้ากับฝาท่อดังกล่าวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ล่าสุดนางสาวสมฤทัยคุ้มสุขหรือน้องเกดเหยื่อที่ขับรถชนท่อพักน้ำดีได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาด้านนายพงษ์นรินทร์นวลศรีอายุ27ปีพี่ชายของผู้ตายกล่าวว่าการก่อสร้างพื้นปูนซีเมนต์รอบฝาท่อระบายน้ำที่โผล่ขึ้นสูงจากพื้นถนนเกือบ20เซนติเมตรในลานจอดรถตลาดใหญ่จนเป็นสาเหตุให้นางสาวสมฤทัยคุ้มสุขอายุ23ปีซึ่งเป็นน้องสาวประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับฝาท่อดังกล่าวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งพื้นปูนซีเมนต์ที่ถูกสร้างครอบฝาท่อโผล่สูงจากพื้นไม่มีสัญลักษณ์อะไรแจ้งเตือนในบริเวณดังกล่าวไม่มีไฟส่องสว่างหรือสัญญาณแจ้งเตือนใดๆทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาแทบมองไม่เห็นว่ามีการก่อสร้างและล่าสุดยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดน้องสาวได้เสียชีวิตลงแล้วโดยจุดที่เกิดเหตุไม่มีไฟส่องสว่างคาดว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นไม่มีแผงกั้นไม่ทราบว่าทำไว้ทำไมขอให้น้องสาวของตนนั้นเป็นคนสุดท้ายที่โดนเช่นนี้ด้านนางสาวสมปรารถนาวิกไกลเจอเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีได้ติดต่อเข้าให้การช่วยเหลือจ่ายค่ารักษาพยาบาลและอำนวยความสะดวกการจัดงานศพให้ในฐานะหน่วยงานที่ทำให้น้องเกดเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตจากการดำเนินงานก่อสร้างฝาบ่อน้ำที่ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาทางนี้ได้สั่งการให้นายช่างเข้าไปปรับปรุงจุดที่ฝาท่อยื่นออกมาโดยทำเสาติดตั้งไว้รอบบ่อและทาสีคอนกรีตให้เห็นชัดพร้อมจะนำป้ายสัญญาณแจ้งเตือนเส้นทางและติดตั้งไฟส่องสว่างในจุดที่มีฝาท่อยื่นออกมาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำได้สรัญวิชัยข่าวภาพทีมข่าวรอบรถพุทธรรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีที่โรงเรียนเมืองนครราชสีมานายปฏิพัฒน์ทองเทียนวิเศษผู้อำนวยการเรียนเมืองนครราชสีมาร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณัชชนนท์เอี่ยมสูงเนินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ1ห้องครูพรศรีสินนาผู้คว้ารางวัลครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยในระดับชั้นประถมศึกษาของรายการ ACC Passion Thailand Open ครั้งที่7และคำคมชิงแชมป์ประเทศไทยชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นรายการระดับประเทศโดยมีสถานศึกษาทั่วประเทศส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงในด้านการศึกษาอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของนางรภัสดาวิวิชครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้กล่าวว่าเด็กชายณัชชนนท์ถือว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนและสนใจภาษาอังกฤษเป็นพิเศษโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการผู้ปกครองและครูให้เข้าร่วมชมรมครอสเวิร์ดเกมของโรงเรียนและยังสนับสนุนให้มีการแข่งขันและมาครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จได้รับรางวัลระดับประเทศเด็กชายณัชชนนท์เอี่ยมสูงเนินได้พูดถึงเคล็ดลับว่าตนเองตอนแรกเป็นคนไม่ชอบภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ด้วยความพยายามอยากรู้และเข้าใจภาษาของชาวต่างชาติจึงหัดท่องและเขียนคำศัพท์จากภาษาอังกฤษทุกวันจนเกิดความสนุกสนานเมื่อรู้ว่าชอบแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทุ่มเทและฝึกฝนการที่เราได้พัฒนาฝีมือได้นั้นจะต้องเกิดจากการที่เราฝึกฝนบ่อยๆที่สำคัญจะต้องนายธนาคมจงจีระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมถ่ายกลบต่อสั่งและปุ๋ยพืชสดแทนการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันตามโครงการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือนมาตรการที่1พืชใช้น้ำน้อยณแปลงปลูกพืชหมู่ที่1บ้านชุมชนก้าวเลี้ยวโดยมีเกษตรกรร่วมงาน200คนกิจกรรมเริ่มจากพบปะพี่น้องเกษตรกรมอบปัจจัยการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ผักแจกตัวแทนเกษตรกร10รายจากนั้นก็ลงพื้นที่ถ่ายกลบต่อสั่งและปุ๋ยพืชสดที่แปลงสาธิตและร่วมกับเกษตรกรเก็บถั่วเขียวทดแทนนาปรังทั้งนี้การถ่ายกลบต่อสั่งนอกจากจะเป็นการลดปัญหาการเกิดหมอกควันแล้วยังเป็นการปรับปรุงดินทำให้ดินมีความอุดมชุ่มชื้นมากขึ้นซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีไปได้อีกทางหนึ่งด้วยกนกทาทิพย์ข่าวภาคทีมข่าวรบโลกภูธรรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์และจริงๆปกติถ้ามีฟัน
จังหวัดนครสวรรค์โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจทางหลวงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณสุขประชาสัมพันธ์จังหวัดและอีกหลายหน่วยงานลงพื้นที่บริเวณถนนกรมทางหลวงบ้านท่าแรดตำบลอ่างทองอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เนื่องจากจุดดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่2559ที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกหลุมและเสียหลักพลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิต1รายดังนั้นคณะกรรมการชุดดังกล่าวจึงได้ลงพื้นที่เพื่อสืบสวนหาข้อมูลศึกษาสภาพถนนองค์ประกอบปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งนำข้อมูลมาหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปกนัฏฐาทิพย์ข่าวภาคทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ที่สวนสาธารณะสีเมืองจังหวัดน่านประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองน่านได้ร่วมกันพิจารณาการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งสถานที่ที่จะทำการก่อสร้างจะอยู่ภายในสวนสาธารณะสีเมืองและอยู่ในงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายสมุนเทวราชในการนำสายไฟลงใต้ดินการร่วมพิจารณาในครั้งนี้เพื่อจะขอคำตอบจากประชาชนส่วนใหญ่ว่าจะสร้างห้องน้ำอยู่บริเวณสถานที่ใดที่จะเหมาะสมและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงสวยงามและเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการโดยการประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้มีนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนายอาทิตย์บุญคงปลัดเทศบาลเมืองน่านและนายช่างรวมถึงวิศวกรโยธาจากกองช่างเทศบาลมาร่วมชี้แจงและอธิบายเกี่ยวกับแผนผังแบบแปลนห้องน้ำตลอดจนแผนผังโดยรอบสวนสาธารณะแห่งนี้มาประกอบการก่อสร้างด้วยเพื่อให้ประชาชนในชุมชนที่มาออกกำลังกายรวมถึงนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการรวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยโดยมีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้อยุติและจัดระบบระเบียบภายในสวนสาธารณะให้สวยงามและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ส่วนรวมปฏิญญาเรือนงามข่าวภาพทีมข่าวรบรวบภูธรรายงานจากจังหวัดน่านช่วงอาสาหาอาชีพสวัสดีค่ะชยาภาและเดชาอาสาหาอาชีพวันนี้นะคะเราจะมาที่แปลงหน่อไม้ฝรั่งอะค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์พอดีได้เจอน้องคนหนึ่งเขามีแนวคิดเกี่ยวกับเกษตรแผนใหม่แล้วเป็นการช่วยเกษตรกรนะคะเราก็เลยอยากจะพาให้มารู้จักกับน้องแล้วมาดูแปลงของน้องเขาที่สามารถปรับเปลี่ยนชาวเกษตรกรเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรค่ะแล้วน้องเขาก็จะออกพื้นที่แนะนำวิธีการทุกขั้นตอนในผลิตผลที่เขาออกมาแนะนำชาวบ้านค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามไปพบกับน้องเขาเลยนะคะตอนนี้เราได้มาพบกับน้องแต๋วแล้วนะคะสวัสดีค่ะจันอังคณาศรีวิชานะคะที่ได้เข้ามาแนะนำให้คุณแม่คำพันธ์ในวันนี้นะคะก็ในเรื่องของเกษตรทางเลือกกับกลุ่มแนวใหม่อะค่ะความคิดแนวใหม่จะมีในความคิดร่วมก็คือว่าการปลูกหน่อไม้ฝรั่งก็เป็นรายได้ของทุกวันตอนนี้คือภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ไม่ว่าจะเรื่องของมันอ้อยข้าวราคาลงแต่พอแม่ได้มาทำส่วนนี้มา3ปีแล้วใช่ไหมคะก็มีรายได้ทุกวันค่ะภาวะคล่องตัวไม่ว่าในเรื่องของการปลูกสวนผสมนะคะเจ้าก็จะเป็นกล้วยเป็นข่าเป็นตะไคร้ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ๆออกมาตอนนี้ก็มีการส่งเสริมกันอยู่ค่ะค่ะแม่คำพันธ์คะจากที่น้องแต๋วเขาแนะนำคุณแม่เนี่ยตอนนี้รายได้วันหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะตกวันละอย่างไม่ได้เลยก็ประมาณ800ถึง 1,000 ค่ะ800ถึง 1,000 ค่ะเอ๊ะแม่ไปขายเองหรือว่าบริษัทมารับเองค่ะอ๋อแล้วน้องแต๋วมีนโยบายยังไงคะบริษัทนี้ได้เข้ามารับอย่างนี้ก็แต่ก่อนนี้คือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นในเรื่องของการส่งออกใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ขาดตลาดอยู่เยอะค่ะเขาก็เลยว่าส่งเสริมให้กับทางจังหวัดของเราเนี่ยใครก็คือรวมกลุ่มกันที่นี่ปลอดสารค่ะแล้วน้องแต๋วเข้ามาดูแลเองหมดเลยนะคะใช่ค่ะกับแม่ก็มาช่วยกันถ้าอย่างไรแล้วขออนุญาตพาพี่เยี่ยมชมการเก็บหนูคือจริงๆที่ไม่เคยเห็นนะคะเนี่ยก็พักต้นคือเราถอนแล้วเมื่อลูกของมันจะขึ้นมาอย่างนี้มาเร็วมากเลยประมาณ3วันมันก็จะขึ้นแทงหน่อขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาตัวนี้เป็นต้นแม่แสดงนึงว่าไร่นึงของแม่เนี่ยไร่นึงของแม่เนี่ยเราเก็บได้ทุกวันจนถึง4เดือนใช่ค่ะเสร็จแล้ว20วันพักต้นก็คือต้องถอนทุกทีแล้วต้นไปทำอะไรได้ไหมคะไม่ได้แล้วค่ะเราต้องเอาไปทิ้งแล้วก็เผากลัวมันเป็นเกลียลาอ๋อแล้ว
ระหว่างที่ถกต้นถอนต้นทิ้งเนี่ยค่ะเราต้องมีหน่อของมันอยู่ค่ะมันต้องมีค่ะต้องคาหน่อไว้ทุกจุดค่ะต้องคาหน่อไว้ทุกจุดเอาแล้วเราก็จะเอาตัวหน่อมันนี่มาเป็นตัวแม่มันอีกให้แม่มันขึ้นมาใช่ค่ะแล้วลูกมันอ่ะแล้วมันจะพักลูกมันด้วยเลยคือต้นแม่มันขึ้นมาอีกประมาณสักอาทิตย์นึงมันก็จะพักลูกมันเลยไม่มีลูกแล้วการให้น้ำล่ะคะให้เวลาไหนบ้างเราต้องให้ช่วงเวลาเราเก็บเรายังไม่ให้น้ำเพราะว่าหน่อมันจะหักคือมันลื่นไงแล้วประมาณเราเก็บเสร็จเราก็จะหั่นให้ตอนเที่ยงทุกวันจ้ะให้เวลาไหนไม่ได้มีผลกับหน่อไม้ไม่เป็นไรค่ะในเรื่องหน่อไม้ฝรั่ง4เดือนตั้งแต่เริ่มต้นจนเก็บเกี่ยวค่าปุ๋ยแม่เท่าไหร่อ๋อค่าปุ๋ยมันตกเดือนนึงเนาะประมาณไม่น้อยประมาณ 2,000 แต่เรามันเป็นชีวภาพไงถ้าหากปลูกไร่นึงก็ลงทุนประมาณสัก 4-5,000 ก็คงจะได้นะคะคือเสร็จหมดเลยไร่นึงนะคะค่ะสำหรับไร่นึงแล้วถ้าอยากจะเชิญแม่ไปช่วยแนะนำหรือไปช่วยส่งเสริมขั้นตอนการลงมือทำถ้ามีจังหวัดอื่นที่สนใจนะคะแล้วน้องแต๋วนี่ถ้าจะไปช่วยส่งเสริมและไปแนะนำน้องแต๋วสะดวกไหมคะได้ค่ะงั้นค่ะค่ะถ้าอยากได้คำแนะนำหรือเพื่อนๆศูนย์ข่าวจังหวัดต่างๆนะคะสนใจติดต่อได้นะคะที่ชยาภารัตน์เดชาเลยค่ะขอบคุณค่ะ